สวัสดีครับมาพบกับนัทเฉยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาการติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับเวลาที่เราไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรมาเงี้ยเรามาลงช่อง YouTube ของเราเนี่ยผมไปถ่ายพวกฟุตบอลมาก็เจอปัญหาเพราะว่าคนจัดเขาก็ชอบเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงเสียงก็เข้ามาปกติผมจะลงจะไลฟ์ใน Facebook แล้วก็จะมาลงใน YouTube ด้วยคราวนี้ถ้าใครเจอปัญหานี้เราก็ไปบอกเขาลำบากนะครับเราก็มาแก้ปัญหาแต่จริงผมเคยทำสอนไปแล้วแต่ตอนนี้ YouTube เขาอัปเดตใหม่ผมก็เลยมาทำสอนใหม่นะครับวิธีการนะครับก็ถ้ามันมีการร้องเรียนลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับข้อตรงข้อจำกัดตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นมามีการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ปุ๊บให้เราก็คลิกตรงนี้ครับสีฟ้าดูรายละเอียดภาพเขาก็จะบอกนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยในช่วงเวลาไหนช่วงเวลานี้มีนะครับแต่ผลกระทบมันก็จะบอกนะจริงๆไม่มีขีดจำกัดอะไรหรอกแต่ผมบางทีผมก็รู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วิธีการนะครับแก้ปัญหานะครับเราก็มาที่ตรงในจุดถ่ายปลา3วันนะครับเลือกดําเนินกดเข้าไปคลิกเมาส์คลิกซ้ายนะครับแล้วก็มันจะมีให้ตัดส่วนนี้ออกเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปิดเพลงส่วนใหญ่ผมจะเลือกวิธีปิดเพลงนะครับตัดส่วนนี้ออกไปตัดทิ้งไปเลยหรือเปลี่ยนเพลงนะครับจะเอาเพลงขึ้นมาใส่แต่ก็ไม่ปกติผมก็ไม่ค่อยลำวุ่นวายครับใส่เพลงใส่อะไรไปผมก็เลยเลือกปิดเสียงไปนะครับหรือถ้าคุณเป็นมีสิทธิ์คุณโต้แย้งได้แต่ผมไม่นะครับผมก็ปิดเพลงไปเพราะเราไปเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้คลิปมันหายไปนะครับคลิปเขาก็จะบอกว่าชิปช่วงนี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปิดเพลงทั้งหมดเมื่อเพลงเล่นนะครับแล้วก็ปิดเสียงทั้งหมดเมื่อเพลงเล่นนะครับเราก็เลือกต่อไปปั๊บแล้วก็เลือกปิดเสียงนะครับแล้วเราก็รอนะครับกดปิดตรงนี้ไปได้เลยนะครับมันก็จะทำการนะพบแล้วมันก็ดำเนินการอยู่นะแล้วเราก็เหมือนกันอันนี้โดนไป2จริงๆไม่โดนมากกว่านี้นะครับแต่อันอื่นผมก็ทำไปแล้วอันนี้แค่จะสอนให้ดูนะครับก็เลือกเหมือนกันนะครับปิดเพลงก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเราต้องเข้ามาดูเองนะครับว่าเรียบร้อยแล้วพอมันเรียบร้อยมันก็จะตรงนี้มันก็จะหายไปนะมันก็จะคลึกไปไม่มีการตรวจสอบปุ๊บอันอื่นก็อย่างเงี้ยแต่อันอื่นผมกดไปแล้วนะครับหลายอันผมก็กดไปแล้วแต่อันนี้แค่ผมก็ปรับมาให้เพื่อจะมาไว้สอนเท่านั้นเองเพราะว่าบางทีไปถ่ายมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็มันแล้วแต่เขาจะตรวจสอบนะครับแต่วันดีคืนดีก็เคยเจอนะก็คือบางทีเรามันคำว่าไม่มีเนี่ยวันดีคืนดีก็ขึ้นมาอีกนะครับเพราะเราก็ต้องมีการตรวจสอบตลอดนะครับมีการร้องเรียนละเมิดลิขสิทธิ์ไหมก็กดไปเข้าไปปั๊บเพื่อเช็คดูนะผมก็จะเข้ามาเช็คตลอดนะว่ามันมีอันอื่นไหมยังโดนอีกกลับมาโดนผมก็เคยเจอนะว่าตอนแรกลงไปไม่มีอะไรไม่มีติดอะไรพักหนึ่งก็มากลับมายิ่งอันที่สร้างรายได้จะเห็นนะครับเพราะช่องนี้ผมยังไม่เปิดสร้างรายได้นะมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ผมอยากจะทำให้มันเรียบร้อยก่อนเพราะว่าช่องนี้มันสร้างรายได้ได้พอดีเพราะอันนี้เป็นช่องใหม่ที่ผมแยกขึ้นมานะครับก็ใหม่ๆแล้วทำมาพักหนึ่งแล้วนะครับแต่คนติดตามมีอยู่กระจึ้งหนึ่งนะครับ80 คนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ทำ YouTube ทุกคนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องนัทจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel และแฟนเพจนัทจุ๋ยโฟโต้นะครับผมสวัสดีครับ